สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Azeroth New World ค่ะมาพร้อมกับเชดเดอร์ค่ะวันนี้จะเป็นอีพิโซดเดียวของเชดเดอร์นั่นเองคุณผู้ชมถามเข้ามาค่ะว่าทำไมเราถึงไม่ใส่แบบพวกภาพสวยหรือพวกเชดเดอร์ในการเล่นใช่ไหมคือเห็นบางคนเล่นแล้วใส่เชดเดอร์อะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยถามมาก็คือวันนี้เราก็เลยมาใส่เชดเดอร์ให้ดูนั่นเองปัญหาใหญ่ของเชดเดอร์ค่ะมีปัญหาเดียวก็คือแสบตา ปัญหาใหญ่ของเชดเดอร์ที่เขาไม่นิยมใส่กันเพราะหนึ่งคือมันแสบตาค่ะแสบตามากๆเลยถึงแม้มันจะสวยเนาะเห็นวะขนาดสกินค่ะยังสวยแบบมากๆอ่ะแต่ปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกก็คือการแสบตานั่นเองค่ะเนี่ยเห็นวะสวยขนาดน้ำอ่ะยังดูดีเลยใช่ไหมแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนอกจากแสบตาค่ะคือการมองไม่ค่อยเห็นเวลาที่เราอยู่ในน้ำลึกๆอะไรอย่างเงี้ยมองไม่เห็นในน้ำค่ะมองในน้ำได้ลำบากมองในเนเธอร์ได้ลำบากมองในดีเอ็นได้ลำบากค่ะเนี่ยคือปัญหาของเชดเดอร์แต่ภาพสวยดูสิ ภาพสวยไม่อาจปฏิเสธได้ค่ะเขาสวยจริงๆแม้แต่ก้อนเมฆอ่ะยังสวยเลยแต่นั่นแหละแสบตา ก็เลยเป็นสาเหตุค่ะที่ว่าคนที่เล่น Minecraft จำนวนหนึ่งเนาะก็เลยไม่ใส่เชดเดอร์ในการเล่น Minecraft นั่นเองเพราะว่าแสบตาเหลือหลายแสบตาจริงจังค่ะถ้าต้องเล่นนานๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นมะสวยไหมสวยแต่แสบตาไหมแสบตาค่ะถ้าแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ว่าถ้าเล่นนานๆโดยใช้เชดเดอร์นี่ค่ะก็จะเป็นอะไรที่แสบตามากๆเลยโอ้โหสวยบ้านเจ้ามือของเราค่ะดูสิการเรืองแสงค่ะแสงนี้ค่ะจากโกลด์สโตนบล็อกอะสวยมากๆเลยคือเชดเดอร์นี่ค่ะสามารถใส่ได้ตรงที่วิดีโอเซตติ้งเนาะแล้วมาที่เชดเดอร์ค่ะถ้า Minecraft ของเราลง Optify เพื่อให้เกมลื่นเนี่ยก็จะมีออปชันที่สามารถเลือกเชดเดอร์เอามาใส่ได้ทันทีนั่นเองจะเป็นเชดเดอร์ตัวไหนก็ได้ค่ะการโหลดเชดเดอร์ก็โหลดได้จากเว็บทั่วไปนั่นเองทีนี้ก็นี่ค่ะมาเข้ามาดูในนี้โอ้โหเฮ้ยสวยนะเนี่ยสวยค่ะก็แบบโอ้สวยนะเนี่ยบ้านเจ้าเมืองของเราค่ะเมื่อมีเชดเดอร์แล้วดูสิความสวยงามแต่ก็นี่ค่ะเห็นปะมันมืดมันมืดในนี้มากๆเลยแต่ก็สวยมากๆเช่นเดียวกันแสงที่แบบเวลาอยู่ในที่มืดแล้วเดินเข้าหาแสงสว่างอะไรอย่างนี้ค่ะจิ้มตามากๆเออก็สวยอะนะแต่ก็แสบตานั่นเองดูสิหมู่บ้านวิลเลจเจอร์แบบนี้ค่ะโอ้โหความสวยงามเบอร์นี้โอ้ยฟินโอ้เอพิโซดเดียวค่ะนี่เชดเดอร์ดูสิความสวยงามขนาดนี้ฟินมากๆค่ะอันนี้คือแบบเราเอาเชดเดอร์มาเล่นเพราะว่าเราใส่แว่นกรองแสงเรียบร้อยแบบเชดเดอร์โดยเฉพาะในอีพิโซดนี้ค่ะเพิ่งไปตัดแว่นตัวใหม่มาหมาดๆเนาะเพราะรู้สึกว่าเลนมันมีปัญหาค่ะเลนมันเก่าไปนิดนึงกับสกปรกหน่อยก็เลยไปตัดใหม่นั่นเองนี่เอ้ยสวยงามค่ะว้าไปที่ต่อไปเลยบินดูในนี้นี่ค่ะมาบริเวณโซนฟาร์มของเราเมื่อมีเชดเดอร์ค่ะฟิลลิ่งในการมองก็ต่างกันไปเนาะแสงที่พาดผ่านต้นกระบองเพชรในยามเช้าจะสวยงามอะไรขนาดนี้สวยงามมากๆค่ะแต่ก็กินสเปคเครื่องมากๆเช่นเดียวกันเนาะเมมที่ใช้อยู่ที่ประมาณ3จิกค่ะในตอนนี้ที่แบบกิน3จิกเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราตั้งแม็กไว้อยู่ที่8จิกค่ะของมิวเวิลด์ถ้าเป็นเล่นบอสใช่ไหมเราจะตั้งการกินแรมพื้นฐานคือ10ตั้งไว้ที่10จะได้ลื่นนั่นเองแต่ถ้าเป็นมิวเวิลด์ค่ะแค่8จิกก็พอละเพราะว่าเครื่องเราที่ใช้นี้มีแรมทั้งหมด16จิกเนาะก็แบ่งๆกันไปค่ะวันนี้โลมานี้อยู่ในน้ำค่ะแล้วก็มีโลมาเอ๊ะรู้สึกว่าเชดเดอร์นี้ดีนะเนี่ยมองค่อนข้างที่จะชัดค่ะในน้ำอ่ะเนาะน่ารักมาออกมา
แล้วก็พื้นกระจกนี้ค่ะเป็นอะไรที่เสี่ยวมากในการเดินเพราะว่ามันเป็นแบบลายน้ำเลยเนาะเนี่ยหูยเดี๋ยวจะตกไปข้างล่างค่ะฟาร์มที่ตั้งขึ้นความเหลืองอร่ามแบบนี้เอ้ยไม่มีอะไรจะพูดสวยงามมากๆดูสิฟาร์มไม้ไผ่ไม่ใช่อันนี้ฟาร์มชูเกอร์เคนค่ะฟาร์มชูเกอร์เคนของเราก็สวยงามมากการเรืองแสงของนี่ค่ะโคมไฟฟักทองเนี่ยยังเด่นเลยอ่ะอุ้ยสวยค่ะไปไปดูโซนต่อไปสิอันนี้เป็นโซนโรงงานของเราใช่ไหมควันที่อยู่ข้างบนนี้อ่ะเด่นมากๆกองไฟก็เด่นมากๆควันสีดำเลยนั่นน่ะเฮ้ยดีงามค่ะมาเหยียบตรงนี้หน่อยสิโอเคก็ความสวยค่ะที่พาดผ่านของต้นไม้อะไรอย่างนี้นี่ใบไม้ค่ะที่พริ้วสวยเคลื่อนที่ได้เนาะควันที่อยู่ข้างบนนู้นก็แบบจะสวยงามอะไรป่านนี้นี่แหละค่ะคือเชดเดอร์นั่นเองเชดเดอร์คนที่ใช้จะต้องเครื่องแรงนิดหนึ่งค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินสเปคเนาะบางคนอาจจะใช้เชดเดอร์ได้แต่เพียงแค่ว่าก็อาจจะแหลกค่ะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่เล่นส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยใส่เชดเดอร์กันเท่าไหร่มาเลยอื้อมานี่เป็นไงหล่อมะหมาน้อยของเรานี้หล่อขึ้นมาทันทีค่ะจะหล่ออะไรขนาดนี้ทุกวันก็หล่ออยู่แล้วค่ะเพราะมีเชดเดอร์นี่ยิ่งหล่อเข้าไปใหญ่โอ้ยล้อหล่อพ่อหนุ่มไอรอนโกเลมของเราค่ะที่อยู่ตรงนี้นี่ความหล่อค่ะเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยเมื่อมีเชดเดอร์แสงที่พาดผ่านเขาค่ะทำให้เขาดูแบบหล่อขึ้นมาทันทีเนาะอันนี้ก็เป็นแบบวิหารของไอรอนโกเลมของเราค่ะใกล้มืดแล้วนี่กลางคืนค่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองกลางวันก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเนาะกลางคืนก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่ค่ะมายามค่ำคืนที่โซนนี้ความเด่นของโคมไฟฟักทองนี่มันสุดยอดเลยค่ะเด่นมากๆเลยยามค่ำคืนวิลเลจเจอร์ดูสิการนอนเรียงกันของวิลเลจเจอร์ค่ะสว่างสวยงามโอ้นอนเรียงกันได้แบบสวยงามมากๆนี่ก็คือตอนคืนค่ะนี่แหละมองไม่เห็นอะไรเลยคือแบบกลางวันก็แบบสว่างเนาะกลางคืนนี่ค่ะมืดแบบสุดๆ ดูดิเห็นปะมองไม่เห็นอะไรเลยในยามกลางคืนนี่แหละคือเชดเดอร์โอ้โหนี่ไงเห็นแค่ท็อตตรงไหนมีท็อตชัดเจนมากๆมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยสมมุติถ้าเราไม่ใส่เชดเดอร์ในยามกลางคืนค่ะปิดออกเนาะเนี่ยอย่างสว่างโอ้เนี่ยอย่างจะแบบสุดๆแห่งความสว่างอ่ะเพราะใส่เชดเดอร์มานี่บอกเลยมองไม่เห็นอะไรแน่นอนค่ะในยามค่ำคืนอุ๊ยแฟนทอมมาอุ๊ยนี่ถ้าใส่เชดเดอร์สู้กับแฟนทอมนี่คงจะเป็นแบบอะไรที่แบบนั่นมากๆสวัสดีแฟนนอมมาดีนะที่เราแบบอยู่ดีๆเอาเชดเดอร์ออกแล้วแฟนพอบมานี่ค่ะสองทีตายใส่เชดเดอร์ขึ้นมาคืนค่ะมีหลายอย่างให้เลือกใช้เชดเดอร์แต่ละอันก็จะมีสีที่แตกต่างกันค่ะต่อให้เราใช้เชดเดอร์ที่มันแบบสว่างๆที่มองแบบไม่ค่อยแสบตาเนาะแต่ว่าก็ยังแสบตาอยู่ดีนั่นเองนี่ก็เอ๊ะนี่คนละเชดเดอร์หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นเชดเดอร์ตัวเดียวกันนี้ค่ะก็มืดๆอย่างนี้นั่นเองโอ้โหตราสัญลักษณ์ว่าตรงนี้เป็นฟาร์มตกปลาจะสวยงามอะไรขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปที่เวิลด์ 1.13.2 ของเราเนาะไปดูสิว่าจะเป็นยังไงเอ่ยเขามาสู่ในเนเธอร์ค่ะเนี่ยแหละคือข้อเสียของเชดเดอร์คือแบบนี้ไงนุ่นค่ะมองแทบไม่เห็นอะไรเลยปกติเนเธอร์กับดีเอ็นก็เป็นอะไรที่มืดอยู่แล้วใช่ไหมพอมีเชดเดอร์ด้วยค่ะเนี่ยมืดแบบสนิทนะมองไม่เห็นอะไรเลยก็ถือว่าเป็นปัญหาของเชดเดอร์ค่ะที่แรกมาด้วยความสวยงามเนาะก็คือจะมองไม่ค่อยเห็นไอจุดที่มองเห็นก็จะสว่างเกินไปโอ้โหมืดสนิทค่ะเนี่ย
ถ้าไม่มีเชดเดอร์เราจะมองเห็นชัดเจนเลยว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนู้นเป็นอะไรค่ะนี่คือโลกในเนเธอร์ค่ะเวลาที่เราใส่เชดเดอร์จุดเด่นของลาวานี้ค่ะจะโผล่มาอย่างชัดเจนเลยตรงไหนมีลาวาจะเห็นชัดเจนแต่ทีนี้ตรงที่เป็นพื้นนี่ค่ะสังเกตว่ามืดมากๆอยู่ดีๆเดินตกหลุมตกบ่อหรือว่าตกเหวนี่ค่ะเป็นเรื่องปกติมากถ้าใส่เชดเดอร์เพราะว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะดูสิตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ยแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยอุ๊ยมีอะไรยิงเราโอ้นั่นปิดไว้ก่อนอ่ะออกจากเนเธอร์ค่ะมาแล้วบ้านเก่าของเรานั่นเองกำลังโหลดมาเรื่อยๆค่ะเนี่ยแหละในน้ำถ้าเราโดดลงน้ำตอนที่เรามีเชดเดอร์ใช่ไหมปุ๊บนี่ค่ะมัวๆอย่างนี้แหละถามว่าสวยไหมก็สวยแต่การที่มองไม่ค่อยเห็นในน้ำค่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็มองเห็นอยู่นะแต่ว่าแบบเลือนลางมากๆนั่นเองโผล่ขึ้นมาเลยก็คือเป็นความสมจริงนั่นเองมาแล้วค่ะอันนี้เป็นบ้านเก่าของเราใช่ไหมที่เป็นแบบจากซากเรือที่ลอยอยู่บนบกนี้ค่ะตรงนั้นก็เป็นที่เอนชานนั่นเองเวลาที่มีเชดเดอร์ความสวยงามก็มาหือมีหลายอย่างค่ะไปทางไหนก่อนทางนี้ดีกว่ามาบ้านเก่าของเราเดี๋ยวนะแปลงปลูกพืชอะไรจะดูดีขนาดนี้เพียงแค่มีเชดเดอร์แปลงพืชธรรมดาธรรมดาก็ดูดีได้ค่ะหูยไปนี่มาแล้วฟาร์มเนเธอร์วาดแบบอย่างง่ายของเราเนาะกระจกก็มีลวดลายแต่กระจกนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนน้ำไปนิดนึงค่ะสำหรับเชดเดอร์ตัวนี้นั่นเองอันนี้ก็เป็นแบบเงานั่นเองพาดผ่านเนาะยอดเขาธรรมดาธรรมดาก็ดูสวยได้ค่ะมือมีเชดเดอร์ปะไปทางไหนต่อดีไปทางนี้แล้วกันมาเลยความสูงเสียดฟ้าของตรงนี้คืออะไรนี่คือม็อบฟาร์มของเราค่ะม็อบฟาร์มฟาร์มแผ่นดิสฟาร์มแผ่นซีดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอยู่ตรงนี้นั่นเองสวยงามเนาะมีเชดเดอร์นี้ดูดีขึ้นมาดันดี โอ้สวยงามค่ะมาดูเลยไม่มีอะไรจะพูดคือมันดูดีมากๆเมื่อมีเชดเดอร์อ่ะได้ยินเสียงยิงธนูนี่ไงเมื่อสเกลตันยิงฆ่าคีเปอร์ใช่ไหมก็จะได้เป็นแผ่นดิสก็เป็นกฎค่ะเอ๊ะทำไมได้ยินเสียงเหมือนวิลเลจเจอร์อือฮึนี่มันเสียงวิลเลจเจอร์ไม่ใช่เหรอ เรามาที่ตรงนี้ค่ะเขาก็เลยสปอนเกิดมาข้างบนนี้ Wandering Trader กับเจ้าลาวมาของเรานั่นเอง โอ้เกิดที่สูงเกินไปนะเนี่ยตัวเองตีงลงไปได้แน่นอนปล่อยเขาไว้ค่ะเดี๋ยวก็ดีสปอนหายไปนั่นแหละตรงนี้ก็เป็นม็อบฟาร์มนี่ขนาดเราแค่มาเฉยๆค่ะมอนเตอร์ยังออกมาทักทายเราเลยโอ้คือแบบแค่มาเหยียบเฉยๆนะเนี่ยมอนเตอร์มาเพียบเลยก็ถือว่าเป็นแบบม็อบฟาร์มที่เป็นแหล่งทำมาหากินของเรานั่นเองค่ะมาแบบเนิ่นนานมากๆม็อบฟาร์มแห่งนี้คือหัวใจหลักของทุกสิ่งเลยก็ว่าได้ค่ะถัดมาจากม็อบฟาร์มตรงนี้คืออะไรอยู่กลางน้ำกลางทะเลขนาดนี้โครงสร้างด้วยกระจกสีขาวค่ะก็คือฟาร์มสาหร่ายทะเลนั่นเองนี่ตรงนี้ค่ะเป็นฟาร์มสาหร่ายทะเลที่แบบสวยงามมากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอนดูใช่ไหมตอนที่สร้างฟาร์มสาหร่ายทะเลค่ะเหล็กหาสาหร่ายซึ่งสาหร่ายทะเลนี้ค่ะถ้าเอาไปเผาเนาะก็จะได้เป็นสาหร่ายแห้งก็คือที่เรากำลังบริโภคอยู่ณขณะนี้ค่ะก็คือสาหร่ายนั่นเองดำๆเนี่ยคือสาหร่ายเนาะมาโดดสินี่ก็เป็นฟาร์มสาหร่ายเดี๋ยวนะโดดขึ้นตรงไหนแล้วเนี่ยอ้อตรงนี้ค่ะในนี้ก็จะเป็นแบบสาหร่ายที่เรามีอยู่สามารถเอาไปเผาได้แล้วก็เอามาบริโภคได้แน่นอนสาหร่ายแห้งค่ะถ้าเป็นแบบอัดบล็อกก็จะเป็นสาหร่ายแห้งอัดบล็อกแบบนี้เนาะเนี่ยแบบในมือของเรานั่นเองค่ะปะไปกันต่อเลยดีกว่าตรงนี้คืออะไรเอ่ยสิ่งนี้เต็มไปด้วยหิมะแล้วก็ภูเขาน้ำแข็งตรงนี้คืออะไรก็สวนสาธารณะของเรานั่นเองค่ะนี่
แลนดิ้งสวยๆข้างบนนี้สิโอ้โหไม่คิดว่าสวนสาธารณะของเราจะสวยขนาดนี้นะเนี่ย มีการชมตัวเองย้อนหลังอ่ะ ก็สวยจริงๆนั่นแหละมีแสงสาดส่องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งก่อสร้างที่ดูธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายค่ะก็ดูแบบสวยขึ้นมาทันทีเนาะแค่โซนนั่งเล่นที่มีเพียงแค่ต้นสปรูซกับเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยดูสิสวยขึ้นมาอย่างทันตาเห็นค่ะเดี๋ยวแวะไปทักทายเต่าของเราก่อนดีกว่าเต่าน่าจะอยู่ในนี้อ้าวเป็นไงเต่าสีเขียวที่มีแสงสว่างลอดผ่านความเด่นของลำตัวนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นชัดเลยเนาะเขาดูหล่อขึ้นมาทันทีอะเต่าโอเคเราไม่ยุ่งยากเราไปต่อกันเลยดีกว่าม ีคุณผู้ชมบอกมาค่ะว่าให้เราดูแลรักษาสุขภาพด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพอยู่ค่ะเพราะว่าไม่กี่วันก่อนเราก็เพิ่งไปหาหมอมาเนาะซึ่งการไปหาหมอคราวนี้ค่ะค่ายาน่าตกใจมากหมอจ่ายยามาให้หมิวแบบ2เดือนใช่ไหมคะปรากฏว่าค่ายานี้คือ 6,500 เราเห็นค่ายาแล้วเราสะดุ้งเลยว่าเอ๊ะเฮ้ยยา2เดือนเองนะแหมค่ายา 6,500 โชคดีค่ะที่เราใช้สิทธิ์ของนักศึกษาเนาะเป็นประกันสุขภาพของนักศึกษาเราก็จ่ายเพียงแค่ประมาณ300บาทเราก็มานั่งคิดเล่นๆค่ะว่าสมมติถ้ามันไม่มีพวกสิทธิ์บัตรทองไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพเนี่ยแล้วคนธรรมดาทั่วไปค่ะที่จะต้องไปรักษาในแบบอาการเจ็บป่วยต่างๆกับโรงพยาบาลเนี่ยค่ายา 6,500 ค่ะคือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของค่าแรงพื้นฐานเลยนะถ้าเรานับแบบค่าแรงพื้นฐานเป็นเดือนละ 15,000 ใช่ไหมคะโอ้โหเห็นชัดเลยค่ะว่าคุณอุปการของประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอ้ฟ้าไมรอนโกเลมใช่ว่านี่ค่ะแสบตามากทางขวามือตรงนี้คือฟ้าไมรอนโกเลมของเรานั่นเองบินดูสินี่ค่ะเวลาที่มองพระอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทะแยงตามากๆมีโดมตรงนี้ด้วยเนาะไปเลยเป็นฟาร์มไอรอนโกเลมแบบเก่าค่ะที่พังไปเรียบร้อยแล้วณตอนนี้ ใช้การไม่ได้แล้วใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.4.4 ยึบแปลงปลูกชูเกอร์เคน แปลงธรรมดาเองมีเชดเดอร์นี้แบบโอ้โหเหมือนไม้ไผ่เลยค่ะอุ๊ยดึ๊ดๆทำไมหน่วงอ๋อไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะหน่วงตรงนี้เป็นเรื่องปกติมากๆวัดดีวิลเลจเจอร์อื้อพอใส่เชดเดอร์มาตรงนี้หน่วงทันทีค่ะไงเมมของเราปั่นค่ะไปอยู่ที่5จิกเพราะว่าอะไรตรงนี้มันเต็มไปด้วยเจ้าวิลเลจเจอร์นั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะนอนก่อนดีกว่านอนเลยอ้าวยังไม่มืดเหรอนี่มืดแล้วนะเดี๋ยวนะพระอาทิตย์อยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะใส่เชดเดอร์มาแถวที่วิลเลจเจอร์เยอะๆก็จะแหลกฮึเอ้ายังไม่มืดเหรอเนี่ยดาวขึ้นบนท้องฟ้าแล้วนะน่าจะยังไม่มืดค่ะนี่ก็อย่างที่เห็นค่ะในนี้มีแต่วิลเลจเจอร์เต็มเลยเราก็เลยรู้สึกแหลกก็เป็นเรื่องปกติเนาะนอนสินอนได้แล้วค่ะหน่วงมากๆก็คือถ้าเราไม่ได้ใส่เชดเดอร์มาค่ะแล้วเรามาเดินผ่านตรงนี้มันไม่เท่าไหร่ค่ะเราแทบจะไม่รู้สึกหน่วงไม่รู้สึกแหลกเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราใส่เชดเดอร์มานี่ค่ะก็คือแบบชัดเจนเลยว่าเราจะหน่วงแบบมากๆอ่ะในนี้ค่ะก็เต็มไปด้วยเจ้าวิลเลจเจอร์นั่นเองโอเคออกจากโซนนี้ให้เร็วที่สุดขึ้นอยู่ในนี้ค่ะอยู่นานไม่ได้หน่วงแบบสุดๆเลยโอ้บินไม่ขึ้นนั่นแหละค่ะความหน่วงจะทำให้เราบินไม่ขึ้นนั่นเองว่าไปตรงนู้นคืออะไรเอ่ยตรงนี้ค่ะเป็นโกดังเก็บของของเราอันเก่านั่นเองตั้งขึ้นจากแฟนค่ะแล้วก็บล็อกน้ำแข็งเพราะว่าบล็อกน้ำแข็งค่ะเป็นอะไรที่มีเยอะมากในช่วงแรกเนาะเพราะว่าแถวนี้มันคือมีไบโอมไอซ์เบิร์กนั่นเองค่ะเราก็สามารถที่จะไปขุดแพ็กไอซ์แล้วมาก่อสร้างได้แบบสบายๆด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีเอนชานซิลทัศหรือว่านุ่มนวล นั่นเองมา
โอ้โหแสงพระอาทิตย์มันแสบตามากนี่คือสาเหตุสำคัญที่ไม่ใช้เชดเดอร์แสงพระอาทิตย์ค่ะสุดๆโอ้โหแยงตาสุดๆบินได้โอเคบินได้ละพอพ้นจากระยะนู้นค่ะก็บินได้ตรงนี้ของเราคืออะไรความสวยงามนี้ประภาคารนั่นเองค่ะมาบินขึ้นมานี่ตรงนี้ค่ะเป็นประภาคารของเรานั่นเองก็เป็นเหมือนที่ที่มีแสงสว่างด้านบนค่ะที่แบบให้สัญญาณการเดินเรือเนาะนั่นเองนี่ง่ายตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบแสงสว่างให้สัญญาณการเดินเรือในแบบค่ำคืนค่ะที่จะต้องมีประภาคารคอยบอกทิศทางเนาะแล้วก็ระยะห่างจากชายฝั่งนั่นเองดูดีอย่างแบบสุดๆเพียงแค่มีเชดเดอร์ในตรงนี้ค่ะนั่นเองไปเลยไปอย่างอื่นต่อแล้วกันมาโดดลงมาค่ะขาวๆตรงนี้คืออะไรเอ่ยฟาร์มเห็ดของเราที่สร้างขึ้นจากโบนบ็อกมาดูตรงนี้สิอึ๊บแลนดิ้งสวยๆนี่ค่ะฟาร์มเห็ดเบอร์นี้เป็นฟาร์มเห็ดแบบต้นใหญ่นั่นเองค่ะที่ปลูกทั้งเห็ดสีขาวแล้วก็เห็ดสีแดงเนาะมีระบบการเร่งการโตค่ะที่อยู่ด้านล่างนั่นเองปะไปต่อเลยดีกว่าทางขวามือของเราหักขวาฟึบฟาร์มสลามแหล่งที่มาของสลามจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนก้อนค่ะก็มาจากฟาร์มสลามแห่งนี้โอ้โหกระจกสีเขียวสวยเดี๋ยวนะนี่คือเหมือนแบบสลามมากๆค่ะถ้าใส่แบบเชดเดอร์รวมกับ texture pack ของ Minecraft แบบปกติเนาะขนมชั้นชัดๆนี่มันขนมชั้นชัดๆเลยเนี่ยโอ้โหไหนนี่ค่ะเราเพียงแค่มานี้สวัสดีสลามสลามที่อยู่ด้านล่างค่ะก็เกิดมาทักทายทันทีโอ้โหแตกตัวออกแล้วนี่มันแบบขนมชั้นชัดๆเลยวันนี้เราจะต้องไปกินขนมชั้นค่ะอัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปแบบซื้อขนมชั้นมากินโอ้เหมือนขนมชั้นมากๆแล้วก็เป็นสลามหน้ายิ้มค่ะที่คุณผู้ชมทักมาว่าตรงนี้เราลืมวางหรือเปล่าเราไม่ได้ลืมค่ะเราตั้งใจว่าให้เขายิ้มแบบยิ้มแก้มปรีนั่นเองนี่ไงหล่อมากๆตารางหมากรุกสีเหลืองตรงนี้ฟาร์มฟักทองของเราค่ะฟาร์มสวยงามที่แบบเป็นสีเหลืองตัดกับโคมไฟฟักทองตารางค่ะก็วิ่งด้วยไมค์คาร์ดเนาะเอาไว้เก็บฟักทองนั่นเองระบบวงจรค่ะการหยุดรถไมค์คาร์ดเมื่อมีไอเทมอะไรอย่างเงี้ยให้แบบดูดครั้งเดียวให้หมดค่ะก็จะอยู่ในตรงกลางตรงนี้นั่นแหละเพียงแค่เดินผ่านความฟินก็มาค่ะแล้วก็จะถูกสูบมาในนี้เนาะแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในรังนี้ค่ะซึ่งเราก็เอาออกหมดละเพราะว่าเราได้เอาไปแบบใส่ช็อกโกบ็อกอะไรอย่างเงี้ยไว้ใช้นั่นเองค่ะโคมไฟฟักทองเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีเวิลด์ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมานี่ก็เป็นที่จุดแกะสลักฟักทองจากฟักทองที่ไม่มีหน้าให้กลายเป็นฟักทองที่มีหน้าแล้วก็สิ่งก่อสร้างประจำมีเวิลด์ใน Minecraft 1.13.2 ค่ะมีอยู่3อย่างสำคัญเนาะก็คือประภาคารค่ะที่อยู่ตรงนู้นที่เราดูมาละแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นโรงแรมนั่นเองมาเลยไปโรงแรมที่ถลุงเรสโตนเล่นๆค่ะพิมพ์คำว่าโฮเทลเนี้ยก็เป็นแบบโอ้ถลุงเรสโตนแบบว่ามีเรสโตนค่ะก็เลยใช้เป็นงั้นแหละไม่ได้แบบต้องมากังวลเรื่องเรสโตนค่ะเพราะว่าคนท่านที่จะมีเยอะคุณผู้ชมแซวมาเล่นๆค่ะว่าเวลาที่เรามีทรัพยากรเนี้ยเราก็มีจนเฟ้อแบบเฟ้อสุดๆค่ะเฟ้อจนแบบมีแบบถล่มทลายในวันที่เราจนทรัพยากรนี้ค่ะแม้แต่ไมล็อกสักอันยังไม่มีคุณผู้ชมแซวมาเล่นๆค่ะตรงนี้เป็นแบบบ้านพักตอนที่แบบก่อสร้างเนาะแคมป์คนงานก่อสร้างค่ะเปิดประตูเข้ามาเนี่ยแหละอยากจะบอกว่าโรงแรมแห่งใหญ่นี้ค่ะถูกสร้างขึ้นจากบ้านพักแห่งนี้แหละก็มีข้าวของลงเหลืออยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าของส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในช็อกเกอร์บ็อกซ์เนาะนี่โรงแรมของเรามีแบบสวนต้นไม้หน้าโรงแรมตรงนี้ค่ะ
เป็นต้นสปรูซแบบ 2x2 ตกแต่งด้วยโกลด์สโตนดูนะที่หน้าต่างโรงแรมอ่ะเพียงแค่มีโบนบล็อกค่ะกระจกสีเขียวแล้วก็ล้อมรอบด้วยไม้อ่ะหรือเป็นใบไม้เนี่ยกระจกหน้าต่างโรงแรมของเราค่ะจะดูดีแบบสุดๆเลย นี่แหละค่ะคืออำนาจของเชดเดอร์จากแบบโครงก่อสร้างธรรมดาค่ะก็ทำให้ดูสวยได้ถ้ายอมแสบตานะก็สวยสุดๆเลยไหนเมื่อกี้เห็นปลาอ้าวลงไปในน้ำแล้วค่ะทางด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นบานหน้าต่างของโรงแรมของเรานั่นเองนี่แหละโรงแรมมาขึ้นไปดูด้านบนโรงแรมของเราเข้าทางข้างบนก็ได้ค่ะขึ้นมาหน่อยเพราะว่าโรงแรมสูงต้องขึ้นมาให้สูงนิดนึงนี่ค่ะข้างบนของโรงแรมของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้มีทางเดินลอยฟ้าค่ะที่ทำด้วยโบนบล็อกเนาะแน่นอนก็ทั้งหมดนี้ค่ะมาจากม็อบฟาร์มนั่นเองโบนบล็อกก็ม็อบฟาร์มโกลด์สโตนก็มาจากวิลเลจเจอร์แล้วก็จากม็อบฟาร์มด้วยทางเดินแบบไฮเวย์ลอยฟ้าฟิลลิ่งแบบดีมากแค่มาวิ่งก็รู้สึกดีแล้วค่ะเป็นการผ่อนคลายที่แบบยอดมากเลยแล้วก็ในนี้ใช่ไหมทั้งหมดนี้ค่ะเป็นสวนต้นไม้นั่นเองถ้าอยากจะเข้าไปด้านในก็ต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูทางนี้นั่นเองนี่สวนหย่อมลอยฟ้าของเราค่ะที่แบบเป็นชั้นดาดฟ้าเนาะในที่ตรงนี้ค่ะก็มีต้นไม้กับเก้าอี้นั่งแบบง่ายๆตกแต่งง่ายขนาดนี้พออยู่ในโรงแรมแล้วก็มีเชดเดอร์ค่ะมันก็เลยแบบดูดีมากๆนั่นเองแล้วก็ทางลงโรงแรมของเราเนาะก็ลงทางนี้ได้เลยค่ะหูมืด ห้องแต่ละห้องก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ของตัวเองเนาะซึ่งไม่เหมือนกันค่ะนี่มีเตียงกี่เตียงบางห้องก็มี2เตียงบางห้องก็มีเตียงเดียวค่ะตำแหน่งของต้นไม้ดอกไม้ที่ประดับค่ะก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนี่ก็คือเป็นชั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต้องดูตรงนี้ค่ะถึงจะรู้นี่คือชั้นที่5ค่ะลงมาปุ๊บก็จะเป็นชั้นที่4ชั้นที่3ก็ว่าไปด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้ค่ะกว่าจะสร้างเสร็จโรงแรมนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เหนื่อยมากๆเพราะว่ากว่าจะหาทรัพยากรค่ะซึ่งเป็นโบนมิลมาใช้ได้เนี้ยก็ต้องเอฟเคใช่ไหมแล้วกว่าจะปูพื้นแต่ละชั้นได้ค่ะก็เหนื่อยแบบสุดๆเช่นเดียวกันตรงนี้ค่ะเป็นบ่อน้ำแล้วก็มีพนักงาน2คนค่ะเป็นไอรอนโกเลมใครไม่จ่ายค่าเช่านี้แบบตบหัวได้เลย เอาแบบไอรอนโกเลมมาวางไว้ค่ะใครค้างค่าเช่านี้เอาให้แบบไอรอนโกเลมตบหัวได้เลยนี่ก็เป็นแบบบ่อน้ำในโรงแรมเนาะซึ่งก็มีปลาค่ะที่อยู่จากแบบเป็นปลาธรรมชาติที่สามารถว่ายขึ้นมาด้านบนได้นั่นเองโอเคถ้าเราอยากลงสบายๆกระโดดตรงนี้เลยค่ะนี่คือทางลงนั่นเองนั่นก็คือทางลงค่ะแล้วก็บ่อน้ำตามธรรมชาติตรงนี้ค่ะกว่าจะทำได้เสร็จใช่ไหมวางดินแล้วก็วางน้ำค่ะเนี่ยก็ได้เป็นบ่อน้ำในธรรมชาติมาตรงนู้นค่ะเนี่ยเป็นเหมือนซากปรักพังที่อยู่ข้างล่างเราไม่ได้ไปยุ่งเลยเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าเอาไว้ตกแต่งค่ะนี่แหละนี่ก็มีปลามีน้ำสาหร่ายทะเลที่แบบโตขึ้นมาจากทะเลด้านล่างค่ะก็มาอยู่ในนี้แบบสวยงามมากๆเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มีตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยก็เป็นจุดอาบแดดนั่นเองโอ้โหแสงพระอาทิตย์ค่ะที่ลอดผ่านใบไม้จะฟิลลิ่งดูดีอะไรขนาดนี้อันนี้ใกล้มืดแล้วใกล้มืดแล้วค่ะหักทางขวาตรงนี้ค่ะก็เป็นห้องอาหารของโรงแรมของเราเนาะซึ่งก็แบ่งโซนโดยอาศัยพิตตันนั่นเองเนี่ยแหละค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปวางทีละบล็อกทีละบล็อกใช้เวลาก่อสร้างนานมากๆค่ะสำหรับโรงแรมแห่งนี้ก็มีอาหารให้จิกไหมเอ่ยมีสาหร่ายมีปลามีไก่ค่ะเอาไปสักนิดหนึ่งแล้วกันขอมอมหน่อย
คือแบบอาหารในตัวก็มีค่ะแต่ก็อยากจะจิกนิดเนี่ยเพราะว่าเราอุตส่าห์วางไว้เองเราก็ต้องได้หม่ำหน่อยสิมาอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งค่ะหลายอย่างเนาะที่อยู่ในมิวเวิลด์ที่เราอาจจะยังไม่ได้พาไปดูซึ่งเราก็พามันดูแบบสิ่งหลักๆเฉยๆสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่เรายังไม่ได้พาไปดูก็พวกฟาร์มต่างๆค่ะฟาร์มครัตฟาร์มคอรัสฟุตอะไรอย่างเงี้ยฟาร์มยาทะเลฟาร์มปะการังก็มีอีกหลายอย่างเลยค่ะในที่แห่งนี้ถ้าเราอยากจะนิยามมิวเวิลด์ใช่ไหมเราก็จะบอกว่ามันคือเวิลด์เริ่มต้นค่ะเป็นแหล่งในการหาของหาอะไรนั่นเองดังนั้นสิ่งก่อสร้างในมิวเวิลด์ค่ะก็เลยแบบจะเป็นแบบพวกฟาร์มซะส่วนใหญ่สิ่งก่อสร้างตกแต่งก็จะมีมาในระยะหลังๆที่แบบเราเริ่มมีของแล้วค่ะตรงนี้คืออะไรอะไม่แน่ใจค่ะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวคิดก่อนเราสร้างตรงนี้เราสร้างไว้เป็นอะไรนะเป็นจุดชมวิวใช่ไหมเอ่ยไม่แน่ใจค่ะโดดลงมาดูสิ เขียนป้ายไว้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้คืออะไรสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงนี้เราต้องเขียนป้ายไว้อยู่แล้วมาดูสิว่าคืออะไรเอ่ยอ๋อจุดชมวิวจริงๆด้วยค่ะจุดชมวิวของมิวเวิลด์ MT มิว Minecraft นี่สร้างเป็นรูปวงกลมค่ะไต่ขึ้นไปให้สูงสามารถชมวิวได้ทุกทิศเนาะนี่ก็เป็นทางเข้านั่นเองในนี้ก็เป็นน้ำค่ะนี่ปึ๊บขึ้นมาเลยด้วยลิฟต์น้ำท้ายขึ้นบันไดก็กว่าจะถึงก็นานใช่ไหมก็มีสองทางเลือกค่ะลิฟต์น้ำกับบินขึ้นมานี่ก็เป็นจุดชมวิวมีทั้ง4ทิศเหนือใต้ออกตกในนี้ค่ะก็เป็นโดมเอาไว้ชมวิวนั่นเองตรงนู้นเมื่อมองไปเราก็จะมองเห็นโรงแรมที่แบบเห็นแค่ด้านข้างโรงแรมเนาะก็อย่างน้อยก็ได้เห็นค่ะณจุดชมวิวแห่งนี้ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างสุดท้ายก่อนที่เราจะไป 1.4.4 ใช่ไหมมาแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มครอฟแฟนเนาะซึ่งเป็นฟาร์ม FK ค่ะแล้วก็บ้านพักบริเวณทะเลของเรานั่นเองก็อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นของที่ก่อสร้างแบบไม่ยากเท่าไหร่แต่การจะเข้าบ้านหลังนี้ต้องดำน้ำเข้าค่ะทางเข้าอยู่ทางใต้น้ำนั่นเองนี่ตกแต่งเพิ่มความสวยงามค่ะด้วยนี่เองแตงกวาทะเลให้ความสว่างในบริเวณนี้ค่ะโดยการวางน้ำเพื่อให้เขาแอคทิเวททำงานได้ถ้าไม่มีน้ำค่ะแตงกวาทะเลก็จะไม่สว่างเนาะส่วนทางไปสิ่งหนึ่งของเรานั้นอควาเรียมนี้ไปยังไง ไปอควาเรียมไม่ถูกค่ะเช็คดูจากทางในเนเธอร์แล้วเหมือนจะไม่ได้ทำทางไปอควาเรียมที่ในเนเธอร์ไว้หรือเปล่าหรือว่าทำไว้แต่อยู่คนละทางอีกทางหนึ่งค่ะผิดทาง ใช่ไหมถามไปคุณผู้ชมก็ไม่น่าจะรู้หรอกน่าจะต้องไปจากที่เราเข้ามาแทนที่เราจะหักซ้ายเราต้องหักขวาค่ะเราต้องหักขวาสิถึงจะไปอควาเรียมถ้าหักซ้ายก็จะมาที่แบบบ้านพักทะเลของเราเนาะผิดทางไม่ได้มานานเฉยแหมนิดนึงค่ะเมื่อเราขึ้นมาจากแบบโลกใน 1.13.2 ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องหักขวาทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางซ้ายคิดว่าน่าจะเป็นทางขวานะขอเอาไมค์คัทไปด้วยสักหนึ่งตัวแล้วกันค่ะไม่แน่ใจว่าทางไหนตรงนี้หรือเปล่านี่แหละใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้มีป้ายเลยเดินไปสุดทางเดี๋ยวก็รู้ค่ะคิดว่าน่าจะใช่นั่นแหละบ่อนี้แน่นอนอาจจะไม่มีป้ายเพราะว่าตอนทำเนี่ยนะจ๊ะป้ายหมดก็เลยไม่ได้เสร็จป้ายไว้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทางในนี้ค่ะก็ยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่เลยคือเราเคยวางแผนไว้ว่าจะมีสักซีซั่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เรามาอยู่อาศัยในเนเธอร์เนาะก็คือจะอยู่เลือกไปอยู่ในไบโอมเนเธอร์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะอาศัยในตอนนั้นแหละในการพัฒนาโลกในเนเธอร์เนี้ยตรงนี้เป็นเนเธอร์ฟอร์เทสค่ะ
ถ้าเรามองทะลุไปเนาะก็จะเห็นว่าเป็นเนเธอร์ฟอร์เทสใช่ไหมเอ่ยโอเคมองไม่เห็นตอนที่เราก่อสร้างเราเห็นว่าเป็นเนเธอร์ฟอร์เทสค่ะใช่ไหมเอ่ยมาดูสิอ๋อนั่นไงจริงๆด้วยนี่ค่ะเห็นมาก็คือถ้าเราแบบมองทะลุตรงนี้ได้ค่ะก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยคือเนเธอร์ฟอร์เทสเนเธอร์ฟอร์เทสก็เป็นทางเชื่อมไปยังอะไรเอ่ยอ๋อไปยังฟาร์มวิเทอร์สเกลตันก่อนจะดึกได้แต่ละอย่างค่ะคือมันมีหลายอย่างมากใน 1.13.2 นี่ไงอควาเรียมถูกต้องยืนยันไอดีเรียบร้อยค่ะเข้าไปเลยนี่นั่นเองอควาเรียมมาแล้วนี่ค่ะคืออควาเรียมของเราการมองไม่เห็นแบบนี้มันนี่สินอนที่บ้านพักของเราก่อนค่ะบ้านเพื่อการก่อสร้างอควาเรียมเกิดจากนี่ค่ะบ้านพักชั่วคราวหลังน้อยๆนี่แหละที่ทำให้เกิดอควาเรียมหลังใหญ่ขึ้นมาทุกที่จะต้องมีบ้านพักเพื่อการก่อสร้างใช่ไหมอควาเรียมใหญ่ตรงนี้ค่ะเนี่ยยังใหญ่ยังกว้างยังสูงเกิดขึ้นจากบ้านพักเพียงแค่นี้ค่ะโอ้โหมันจ้างแตกต่างกันลิบลับนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมหมิวถึงไม่ค่อยสร้างบ้านอยู่เพราะว่าสร้างบ้านไปก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่ดีดังนั้นสิ่งที่เราสร้างค่ะก็จะเป็นเพียงแค่เหมือนแคมป์กระท่อมบ้านพักชั่วคราวอะไรแบบนี้มากกว่านี่คืออควาเรียมของเราสิ่งก่อสร้างที่ถลุงทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองค่ะนั่นคือสร้างทับปราสาทใต้น้ำเลยนั่นเองนี่ค่ะข้างล่างเนี้ยก็คือปราสาทใต้น้ำที่เต็มไปด้วยกาเดียนค่ะกาเดียนวันนี้นั่นแหละกว่าจะสร้างได้ก็ทะเลาะกับกาเดียนทะเลาะกันตลอดค่ะในการก่อสร้างเนี้ยนายตีเราก็ตบนายคืนนะไม่ใช่ถ้าเขาตีเราละค่ะเราก็จะกอดเขานั่นเองก็คือสมมติถ้ากาเดียนเนี่ยจะยิงเราใช่ไหมแล้วเราว่ายเข้าไปชิดเขาค่ะเขาก็จะแบบไม่ได้ยิงเราไม่มีแสงเลเซอร์ยิงเรานั่นเองก็ต้องคือแบบต้องว่ายไปกอดยุบหรือไม่ก็หลบตามมุมอย่างเงี้ยก็ทะเลาะกันตลอดเวลานี่ค่ะก็เป็นอควาเรียมของเราเนาะในนู้นค่ะสังเกตดีๆนี่ก็จะมีปลาที่เราจับมาใส่ว่ายอยู่ในนั้นนั่นเองเมื่อมีเฉดเดอร์ค่ะก็เห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยมีปลาอยู่นะทางนี้ค่ะก็มีปลาเช่นเดียวกันเราใส่ปลาที่สองด้านค่ะมีเชดเดอร์ก็พอเห็นชัดเจนเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีเชดเดอร์นี่ค่ะเราจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ากระจกมันจะบังน้ำเนาะแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นว่าในนี้มีปลานั่นเองค่ะอุ๊ยอย่างเยอะเลยตรงนู้นน่ะนั่นเลยค่ะจะขึ้นไปด้านบนยังไงจะขึ้นไปด้านบนเขาขึ้นทางไหนแล้วเนี่ยเอรู้สึกว่าไม่น่าจะมีระบบขึ้นใช่ไหมน่าจะบินขึ้นค่ะหรือเปล่าโอเคขึ้นมาด้านบนนี้แหล่งชมวิวมุมสูงตรงนี้ของอควาเรียมปูด้วยกระจกอย่างสวยงามสามารถขึ้นต่อได้ค่ะอ่ะดิบน้ำแล้วขึ้นมาเลยจุดสูงสุดมองเห็นทุกทิศทางค่ะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างต้องการมองหาอะไรค่ะก็ขึ้นมาข้างบนนี้ได้นี่แหละคืออควาเรียมของเรานั่นเองก็นี่ค่ะเพราะว่าเราเห็นบางทีเนาะคุณผู้ชมก็บอกว่าพี่มิวสร้างอควาเรียมหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะบอกว่าเราสร้างแล้วนะนี่คืออควาเรียมที่เราสร้างแล้วนะเห็นคุณผู้ชมโพสต์ออกมาค่ะหลายรอบนะว่าให้สร้างสวนสาธารณะหน่อยให้สร้างอควาเรียมหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราก็คิดในใจว่าเราก็สร้างไปแล้วนะทั้งสวนสาธารณะทั้งอควาเรียมนี้ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ดูในตอนนั้นเนาะก็เลยไม่ได้เห็นตอนที่เราสร้างนั่นเองค่ะอาจจะเป็นคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ไม่ได้แบบติดตามตั้งแต่ตอนแรกก็เป็นไปได้ค่ะเราก็จะบอกว่าเราสร้างแล้วนะ
โอเคค่ะก็มีประมาณขนาดนี้เนาะนี่แหละค่ะคือเชดเดอร์อีกหลายอย่างเลยที่เราไม่ได้พาไปดูเนาะแต่วันนี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ละเห็นพอสมควรค่ะว่าเชดเดอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยแต่แรงมาด้วยกับการที่มองไม่เห็นแล้วก็แยงตามากๆนั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ